เอ้าเน็ตหมดอีกแล้วอ่ะก็ว่ากดปิดไว้แล้วนี่ใครมากดเปิดเนี่ยใครมาแอบใช้เครื่องเราเนี่ยเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะคือเราไม่ตั้งใจจะใช้เน็ตจากมือถือของเราเพราะว่าเราอยากต่อ Wi-Fi เท่านั้นไม่อยากเสียเงินค่าเดต้าไงไม่อยากเปลืองตังค์เวลาถึงออฟฟิศหรือว่าถึงบ้านค่อยต่อ Wi-Fi เอาปรากฏว่ามีคนมาแอบเปิดเฉยเลยหรือบางทีมันขอ permission เราก็โอเคโอเคโอเค yes 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 next next ลืมดูไปเอ้ามันเปิดใช้ data นี่นาแบบนี้แหละค่ะทำให้เราต้องเปลืองเงินโดยใช่เหตุเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้เก่งจะมีวิธีมาบอกกันค่ะว่าทำยังไงให้เราสามารถปิดเน็ตจากมือถือได้ไม่ต้องใช้ data ระหว่างทางถ้าเกิดอยากรู้แล้วก็มาดูคลิปนี้กันค่ะหลายคนที่ใช้เบอร์เติมเงินแล้วอยากเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟนใหม่ๆน่าจะเคยประสบปัญหานี้นะคะที่จู่ๆเงินก็หมดจากการที่เปิดมือถือเชื่อมต่อกับ data อินเทอร์เน็ตเอาไว้แม้ว่าบางทีเราจะกดปิดเน็ตที่แถบปุ่มด้านบนไม่ให้เชื่อมต่อแล้วก็ตามแต่บางทีก็เผลอไปกดอนุญาตให้เปิดโดยไม่ได้ตั้งใจซะงั้นน่ะโดยถ้าเกิดว่าใครไม่คิดที่จะใช้เน็ตจากมือถืออยู่แล้วเพราะว่าเน้นเฉพาะใช้เน็ตเวลาต่อ Wi-Fi กับที่บ้านหรือว่าที่ออฟฟิศแนะนำค่ะให้กดรหัสปิดเน็ตไปเลยดีกว่าจะได้ไม่รั่วไหลนะคะซึ่งแต่ละค่ายเนี่ยก็มีวิธีการกดรหัสที่แตกต่างกันมาเริ่มต้นดูที่ค่ายแรกกับ AIS ก่อนเลยค่ะสำหรับรหัสของ AIS ถ้าเกิดอยากปิดเน็ตให้กดดอกจัน129ดอกจัน1สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่อยากจะใช้งานก็เปิดเน็ตได้ง่ายๆด้วยการกดดอกจัน129ดอกจัน2สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะส่วนของค่าย TrueMove Edge เวลาปิดเน็ตให้กดดอกจัน902ดอกจัน02สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือถ้าเกิดจะกลับมาเปิดเน็ตก็กดดอกจัน902ดอกจัน01สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะคะมาต่อกันที่ค่าย Dtac กันบ้างค่ะเวลาที่จะปิดเน็ตให้กดดอกจัน104ดอกจัน72แล้วกดสี่เหลี่ยมโทรออกแต่ถ้าเกิดจะเปิดเน็ตให้กดดอกจัน104ดอกจัน71สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกได้เลยค่ะส่วน My Bycat เวลาปิดเน็ตให้กดดอกจัน211ดอกจัน1ดอกจัน2สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกหรือจะกดดอกจัน106สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนการเปิดเน็ตเนี่ยให้กดดอกจัน211ดอกจัน1ดอกจัน1สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยมาต่อกันที่ค่าย TOT กันบ้างนะคะถ้าเกิดจะปิดเน็ตค่ายนี้ให้กดดอกจัน106ดอกจัน2ดอกจัน2สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกส่วนถ้าเกิดจะเปิดเน็ตให้กดดอกจัน106ดอกจัน2ดอกจัน1สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะปิดท้ายกันด้วยรหัสเปิดปิดเน็ตของค่าย Penguin SIM กันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดจะปิดเน็ตให้กดดอกจัน500สี่เหลี่ยมโทรออกส่วนจะเปิดเน็ตก็กดดอกจัน501สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะแล้วก็ทุกรหัสการกดในการเปิดหรือว่าปิดอินเทอร์เน็ตใช้ฟรีทุกค่ายไม่เสียเงินนะคะและนี่แหละค่ะคือทริคดีๆที่เอามาฝากกันในวันนี้นะคะจะได้ไม่ต้องเปลืองค่าเน็ตโดยที่ไม่จำเป็นถ้าเกิดใครเป็นสายเน้นต่อ Wi-Fi ทริคนี้คือเวิร์คค่ะหรือถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ของใครเนี่ยชอบแอบเปิดเน็ตบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าน้องอุ๊ยมันก็ใช้ data ไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจลองใช้การปิดแบบนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะนี่คือทริคในวันนี้แต่ส่วนครั้งหน้าถ้าเกิดใครอยากให้เอาทริคไหนมาเล่าให้ฟังหรืออยากให้สอนทำอะไรแล้วก็มาเม้นเอาไว้ได้เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาจัดให้ค่ะ